สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ Format Painter นะคะปกติแล้วถ้าเราอยากจะปรับข้อความสมมุติข้อความตรงข้างล่างนี้นะคะอยากจะให้มันเป็นแบบอันนี้นั่นก็คือการเปลี่ยนชนิดของฟอนต์ก่อนจากนั้นเราต้องเปลี่ยนสีนะคะแล้วเราก็จะต้องทำให้เป็นตัวหนาด้วยนะคะเราก็จะต้องมาคลิกข้างบนนี้เปลี่ยนฟอนต์นะคะ1ครั้งเปลี่ยนขนาดอีก1ครั้งเปลี่ยนสีอีก1ครั้งอย่างน้อย3ครั้งนะคะทีนี้ง่ายกว่านั้นค่ะเราใช้ Format Painter ซึ่งก็คือรูปหน้าตาแบบนี้นะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะซึ่งมันก็จะอธิบายว่าเราอยากได้ Format แบบไหนนะคะง่ายๆเลยก็คือให้มาคลิกปุ่มนี้นะคะไปเลือกตรงที่เราอยากได้ก่อนค่ะแล้วก็มาคลิก Format Painter หนึ่งครั้งเสร็จใน Word เนี่ยก็จะมีปรากฏเป็นรูปเหมือนตัวแปลงทาสีนี้ให้แล้วก็ไฮไลท์ไปเลยค่ะเราก็จะได้ Format ที่เหมือนกับที่เราอยากได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังสามารถใช้ตัว Format Painter เนี่ยปรับฟอร์แมตซ้ำๆได้หลายๆครั้งด้วยนะคะลองดูนะคะแต่แรกเราอยากจะปรับข้อความนี้ให้มันดูชัดขึ้นนะคะเรามีข้อความยาวๆแล้วเราอยากจะปรับบางส่วนให้มันเด่นขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการเน้นเนาะสมมติเราเปลี่ยนอันนี้ก่อนเนาะถ้าเราทำในแต่ละครั้งเนี่ยดูนะคะเราอยากจะปรับให้เป็นฟอนต์ชนิดอื่นที่ดูหนาขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วเราอยากจะปรับให้เป็นสีอื่นเช่นเป็นสีแดงนะคะแล้วอาจจะมีขีดเส้นใต้ด้วยอะนะคะเมื่อเราปรับตรงนี้แล้วนะคะเราก็มาคลิกตรงนี้ค่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะใช้ Format Painter ซ้ำๆหลายๆครั้งนะคะให้เรากดดับเบิลคลิกนะคะสังเกตว่ามันก็จะเป็นสีเทาตรงนี้นะคะทีนี้เมื่อเรามาที่ข้อความนะคะเราก็จะเห็นแปลงทาสีเนาะเราก็อาจจะเลือกตรงนี้ค่ะให้มันเด่นขึ้นนี่นะคะและเลื่อนไปที่อื่นมันก็จะยังคงมีแปลงทาสีอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะไฮไลท์ในส่วนอื่นต่อไปซ้ำๆได้นะคะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเซฟการคลิกของเราได้นะคะถ้าเราอยากจะเลิกใช้แปลงทาสีตัวนี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะกด Escape ได้ใน Word นะคะสังเกตตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแล้วก็เมื่อมาอยู่ตรง Text ก็จะไม่มีตัวแปลงทาสีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะ Format 1ครั้งก็กดคลิกเดียวนะคะถ้าอยากจะ Format ซ้ำๆให้กด Format Painter เป็น Double Click ค่ะการใช้ Format Painter นะคะนอกจากทำซ้ำๆในหน้าเดียวกันนี้แล้วนะคะมันก็สามารถที่จะไป Format ในหน้าอื่นๆได้ด้วยนะคะสมมุติเรามีเอกสารที่มันยาวเนาะแล้วเราอยากจะใช้ Format แบบเดียวกันนี้ในข้อความหลายๆหน้าด้วยนะคะก็เราไฮไลท์นะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ย้ายไปหน้าถัดไปนี่ค่ะแปลงทาสีก็จะยังมาด้วยอยู่นะคะแล้วก็มาเลือกในส่วนถัดไปได้นะคะสมมติอย่างตรงนี้ไปหน้าถัดไปเราอยากจะฟอร์แมตอีกนะคะเราก็มาเลือกได้จนกว่าเราจะฟอร์แมตจนเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็กด Escape ออกไปตัวแปลงทาสีก็จะหายไปค่ะทีนี้นอกจากจะใช้กับข้อความ text แล้วนะคะสามารถใช้กับ shapeใช้กับไอคอนได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างตรงนี้มีเชฟให้แล้วก็2อันนี้เป็นการ insert ไอคอนมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ตัวสามเหลี่ยมนี้นะคะเป็นสีส้มแล้วมีเส้นขอบสีม่วงแบบเดียวกับวงกลมนี้นะคะเราก็เลือกวงกลมนะคะแล้วก็ double click format painter นะคะเราก็ไปเลือกที่สามเหลี่ยมมันก็จะมีลักษณะเหมือนกันใช้กับไอคอนได้ด้วยนะคะกดแบบนี้กดแบบนี้เนี่ยค่ะเส้นขอบก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็พื้นสีก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันหมด
นะคะค่อนข้างมีประโยชน์นะคะทำให้เราformat สิ่งต่างๆนะคะจากแบบที่เราได้ทำไว้ก่อนหน้าแล้วโดยที่ไม่ต้องทำการคลิกหลายๆคลิกเพื่อจะทำให้ format ได้อย่างสมบูรณ์แบบนี้นอกจาก Word นะคะในกลุ่มของ Microsoft Office นะคะทั้ง Excel แล้วก็ PowerPoint ก็ใช้ Format Painter ได้เหมือนกันค่ะก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะformat แค่บางเซลล์นะคะสมมุติเรามีข้อมูลแบบเป็นเดือนใน1ปีแบบนี้นะคะแล้วก็เราอยากจะ format แค่บางเดือนให้มันแตกต่างเพื่อเป็นการเน้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้นะคะเราเลือกอันใดอันหนึ่งที่เราอยากจะปรับก่อนเนาะนะคะเปลี่ยนฟอนต์นะคะเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกเหมือนเดิมค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะไปเลือกเดือนอื่นๆได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กด Escape ออกไปตัวแปรงทาสีมันก็จะหายไปนอกจากนี้นะคะเราก็เลือกที่จะใช้ Painter นะคะในการ format เงื่อนไขต่างๆในเซลล์ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นคอลัมน์นี้นะคะเราใส่ condition ไว้ว่าให้เป็นการ fill cell เป็นสีเขียวหาคะแนนมากกว่า50นะคะทีนี้เราอาจจะมีข้อมูลคะแนนมาใหม่อีก1คอลัมน์นะคะเราอยากจะ format ให้เหมือนกันก็คือถ้าคะแนนมากกว่า50ให้ไฮไลท์เป็นสีเขียวเนี่ยนะคะเราก็มากดตรงนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วก็เอาไปเพ้นท์ในส่วนที่เราต้องการนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะโชว์เป็นสีเขียวให้เราทั้งหมดเพราะว่าคอลัมน์นี้คะแนนมากกว่า50ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเราเปลี่ยนคะแนนตรงนี้นะคะเหลือแค่30นะคะมันไม่ใช่มากกว่า50แล้วมันก็จะไม่ไฮไลท์สีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นการใช้Format Painter เนี่ยไม่ใช่แค่รูปลักษณะของฟอนต์หรือสีแค่นั้นนะคะเงื่อนไขต่างๆที่เราปรับหรือสร้างไว้นะคะเราก็สามารถใช้ Format Painter ได้เช่นเดียวกันนะคะเหมือนที่พูดไว้นะคะใน Microsoft PowerPoint เราก็ใช้ Format Painter ได้เช่นกันนะคะก็มา Format ไอ้ตัวที่เราอยากจะเปลี่ยนมันก่อนนะคะสมมุติว่าเปลี่ยนฟอนต์เนาะให้เป็นขนาดนี้นะคะเปลี่ยนสีให้เป็นสีฟ้าอย่างนี้นะคะเอาละแล้วก็เป็นบูเลตค่ะแล้วก็มาเลือก Format Painter แล้วก็มาเลือกกล่องตรงนี้เห็นไหมคะก็จะเป็น bullet เหมือนกันเอาล่ะทีนี้ใน PowerPoint นะคะมันก็จะมีนอกจากจะเป็นตัว paint ตัวนี้แล้วนะคะอีกอันนึงที่ก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆไปเลยนะคะก็คือนอกจากตัว format ลักษณะแล้วเนี่ยเรา format animation ก็ได้ด้วยค่ะอย่างเช่นเราจะ animate อันนี้นะคะให้มันเข้ามานะคะมาจากทางซ้ายแบบนี้นะคะเราอยากจะทำอันข้างล่างเนี่ยให้เหมือนกันนะคะเราก็มาคลิกตรงนี้แล้วเราจะเห็นปุ่ม Animation Painter ตรงนี้เห็นไหมคะเราก็ใช้ลักษณะเดียวกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น Animation มีแปรงทาสีเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะก็เลือกนะคะแล้วก็ไปคลิกกันต่อมาซึ่งเราก็จะได้แอนิเมชันเหมือนกันเลยค่ะทีนี้มาฝั่งของ Google บ้างนะคะใน Google Doc Google Sheet หรือ Google Slide นะคะเราก็มีตัวแปรงทาสีเหมือนกันนะคะลองมาดูใน Google Doc นะคะถ้าเพื่อนๆมี account อยู่แล้วแล้วก็อยากจะสร้าง Google Doc อันใหม่นะคะเราสามารถที่จะมีช็อตคัทสร้าง Doc New เนี่ยค่ะ doc.new นะคะเราก็จะได้หน้า Google Doc อันใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งมันก็จะไปเซฟอยู่ใน My Drive นะคะ
สมมุติว่าเรามีข้อความแบบเดิมแบบใน Word นะคะแล้วเราอยากจะฟอร์แมตบางส่วนเนาะเราก็มาไฮไลท์นะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีดูนะคะเปลี่ยนเป็นตัวหนาขีดเส้นใต้เนี่ยค่ะแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ค่ะลักษณะเหมือนแปลงแต่เป็นคนละแปลงคนละอย่างนะคะและในนี้เรียกว่า paint format นะคะซึ่งถ้าเรากด1ครั้งนะคะก็จะเลือกให้เรา1ครั้งนะคะแล้วก็เลือกอีกไม่ได้แล้วนะคะแต่ใน Google Doc เนี่ยมันจะไม่ปรากฏเป็นรูปแปลงทาสีให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ทราบนะคะวิธีสังเกตก็คือสังเกตตรงนี้นะคะถ้ามันถูกไฮไลท์อยู่ก็แปลว่าเราใช้ได้นะคะลักษณะเดียวกันใน Google Doc เราสามารถที่จะดับเบิลคลิกได้นะคะนะคะมันก็จะเป็นสีฟ้าปรากฏอยู่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะไฮไลท์ได้ซ้ำๆหลายๆที่นะคะแต่ใน Google Doc เนี่ยเรากด Escape มันจะไม่หายไปนะคะนี่กด Escape อยู่ตรงนี้มันจะไม่หายไปอยากให้มันหายไปเราจะต้องมากดคลิกที่ตัวไอคอนนะคะนี่ก็ใน Google Doc ก็ทำได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นในชีตล่ะนะคะเราก็กดชีต .new ค่ะก็จะขึ้นชีตอันใหม่ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นในชีตก็จะมีตัวไอคอนนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะฟอร์แมตได้เหมือนกันสมมติว่าเราอยากจะทำตรงนี้ให้เป็นสีฟ้าตัวหนาค่ะเราก็มาเลือกนะคะทีนี้แตกต่างนิดหน่อยนะคะตรงที่ในชีทเนี่ยดับเบิลคลิกไม่ได้นะคะเห็นไหมคะดับเบิลคลิกแล้วมันไม่ค้างไว้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำได้ทีละอันแล้วมันก็หายไปเห็นไหมคะกดอีกมันก็ไม่เป็นอีกค่ะก็จะเป็นข้อแตกต่างเล็กๆน้อยๆนะคะในสไลด์ทำได้ไหมเห็นสไลด์ .new ไปนะคะก็จะเป็นรูปตัวนี้เหมือนกันนะคะสมมติเราอยากจะฟอร์แมตแบบนี้ในกล่องข้างล่างนี้นะคะอันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วในสไลด์เนี่ยดับเบิลคลิกได้ไหมในสไลด์เนี่ยดับเบิลคลิกได้นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะไปฟอร์แมตได้ซ้ำๆหลายที่นะคะเลือกตรงกล่องนะคะมันก็จะเป็นทางเท็กซ์โอเคค่ะในแอปอื่นๆนะคะหรือโปรแกรมอื่นๆนะคะก็อาจจะมีตัว copyformat ที่เป็นแปลงทาสีเนี่ยให้เราได้เลือกใช้เช่นกันนะคะยกตัวอย่างแอป Canva นะคะที่เพื่อนๆอาจจะชอบใช้กันตอนนี้นะคะเพราะว่ามันง่ายในการทำสไลด์เนาะในการสอนนะคะ Canva ก็มีแปลงทาสีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะแปลงทาสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะในนี้จะเรียกว่า copy style นะคะก็เราก็เลือกสิ่งที่เราอยากจะ copy กดแปลงนะคะเสร็จปุ๊บก็ไปแปลงที่ที่เราอยากจะปรับให้เขาเหมือนกันอย่างนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะฟอนต์แบบเดียวกันสีเดียวกันอีกอันนึงที่ชอบด้วยก็คือสมมุติว่าเราเพิ่มสไลด์ไปเราอยากเปลี่ยนสีแบ็คกราวด์นะคะปกติเราจะมันจะเลือกให้เราแค่เปลี่ยนเป็น solid แบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราจะเพิ่ม element เราก็เพิ่ม background เข้าไปนะคะสมมติเราอยากได้แบ็คกราวด์แบบนี้นะคะแทนที่เราจะแบบขยายปรับให้มันเข้ากันเนาะแต่อันนี้ก็มันก็จะคือ1 element นะคะถ้าเราเผลอกดเลื่อนมันก็จะเลื่อนไปแบบนี้นะคะถ้าเราอยากได้แบ็คกราวด์เป็นสีนี้เลยเนี่ยนะคะเราก็เลือกรูปมา1รูปนะคะแล้วเราก็ใช้แปรงทาสีนะคะแล้วเราก็ไปเพ้นท์ที่แบ็คกราวด์ของเราเนี่ยค่ะแบ็คกราวด์ของเราก็จะเป็นอย่างที่เราต้องการแล้วมันก็ไม่เลื่อนหายไปไหนนะคะเราอยากจะเพิ่มเอลิเมนต์อะไรในนี้ก็ทำได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะทั้งหมดที่พูดมาก็คือเป็นการปรับ
format อย่างเร็วๆนะคะโดยการลอกนะคะก็คือดูสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็จุ่มแปลงเข้าไปแล้วก็ไปเพ้นท์ที่อื่นก็จะได้เป็นลักษณะของการฟอร์แมตในแบบเดียวกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ